สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีมินวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาคุยกันต่อนะในเรื่องราวของการศรัทธาในเรื่องราวของการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องราวของอรการุลอีหม่านโครงสร้างต่างๆของการมีอีหม่านของเรานะครับแล้วก็หนึ่งในอรการุลอีหม่านที่เราได้พูดคุยกันก็คือการศรัทธาต่อวันกิยามะห์แล้วการศรัทธาต่อวันกิยามะห์เนี่ยก็คือการศรัทธาที่ครอบคลุมตั้งแต่การศรัทธาต่อสัญญาณวันกิยามะห์การสัญญาการศรัทธาต่อในเรื่องของสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่แล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่การเสียชีวิตของเรามันมาตะกอดกอมัตกิยามะตุใครก็ตามที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแสดงว่ากิยามะของเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะไม่ว่าใครก็ตามที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวันกิยามะของเขาก็เริ่มต้นขึ้นแล้วทีนี้เราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของการเสียชีวิตจนกระทั่งว่าในหลุมฝังศพนั้นมีการสอบสวนมีความสุขในหลุมฝังศพมีการถูกลงโทษในหลุมฝังศพมีการฟื้นคืนชีพแล้วเวลาที่เราได้ฟื้นคืนชีพมาเนี่ยนะทุกคนก็จะถูกมารวมกันสิ่งมีชีวิตทุกอย่างได้ถูกมารวมกันในทุ่งมะชัรและทุกคนก็จะไปหาคนที่มาให้การชะฟาอะไปหานบีอาดัมนบีอาดัมก็บอกว่าไม่ได้แนะนำให้ไปหาท่านนบีนูห์นบีนูห์ก็บอกว่าให้ชะฟาอะห์ไม่ได้แนะนำให้ไปหาท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าไม่ได้แนะนำให้ไปหาท่านนบีมูซาท่านนบีมูซาก็บอกเช่นกันว่าไม่ได้แนะนำให้ไปหาท่านนบีอีซาแล้วท่านนบีอีซาก็แนะนำต่อไปว่าให้ไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเวลาที่ไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดก็บอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดก็ทำการสุญูดใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาท่านนบีทำการสุญูดแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิรฟะรอซักเงยหัวขึ้นวะซัลตุอะตอแล้วก็จงขอนะจงขอแล้วเจ้าจะได้นะเจ้าจะได้ในสิ่งที่เจ้าขอวัชฟะตุชัฟฟะแล้วเจ้าก็จงทำการให้การชะฟาอะห์นะแล้วเจ้าจะได้รับการอนุมัติในการให้การชะฟาอะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นคนที่ให้พวกเขาได้ว่าผลในวันนั้นในวันกิยามะห์นะต่อมานะดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะจีอะยามะอิซิมบิจะฮันนัมยามะอิซิยะตะซักกุรุลอินซานวะอันนะฮูวะอันนะละฮุซิกเราะในวันนั้นเนี่ยนรกจะฮันนัมได้ถูกนํามานะว่าถูกนํามาแล้วเนี่ยนะยามะอิซิยะตะซักกุรุลอินซานในวันนั้นเนี่ยผู้คนก็ทำการคิดใคร่ครวญกันแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าวะอันนาละฮุซิกรอแล้วก็เขาอาการคิดใคร่ครวญเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อะไรกันนะเพราะนั้นผู้คนในตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาเนี่ยนะเขาก็ได้มีการอะไรฮะมีการสลบอยู่นะมีตายอยู่อ่ะดังที่ได้มีการเป่าสังอยู่นะเขามีการสลบแล้วก็ในตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มีการเป่าสังมีการฟื้นคืนชีพแล้วในวันในการฟื้นคืนชีพในการรวมตัวกันอัลเลาะห์ตอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟื้นขึ้นมาแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าเวลาฉันฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันก็มาเจอมูซากำลังอยู่ตรงในสถานที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วท่านอิหม่ามศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าลาอัดรีอะฟากกับลีอัมจูซิยะบิซอกะติตตูรท่านได้ว่าฉันไม่รู้ว่ามูซาเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาก่อนฉันหรือว่าเขาถูกอนุมัติในการให้นฟอตุสซาอิกในการตกใจในการสลบไปเนี่ยต่อมาหลังจากในเรื่องของการที่รวมตัวในทุ่งมะชาร์ในตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาเนี่ยก็มีการช่างตาช่างซึ่งตาช่างนี้เนี่ยก็เป็นตาช่างความดีความชั่ว
นะตาช่างแห่งความเที่ยงธรรมนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะถูกนำมาช่างตาช่างแล้วตาช่างนั้นเนี่ยดังที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าฟะมัยยะอ์มัลมิธกอละซัรเราะตินคอยรอยะห์นั้นใครก็ตามที่ได้ปฏิบัตินะในสิ่งที่เท่ากับผงธุลีเดียวเขาก็จะเห็นมันวะมัยยะอ์มัลมิธกอละซัรเราะตินชัรรอยะห์และใครที่ปฏิบัติเท่ากับผงธุลีเดียวสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยเขาก็จะเห็นมันนะเพราะนั้นพี่น้องในสิ่งที่เราจะได้พบในวันกิยามะห์ในการชั่งตาชั่งเนี่ยไม่ว่าความดีความชั่วอะไรเนี่ยก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาให้เราเห็นหมดฟะมัยยะอ์มัลมิธกอละซัรเราะตินคอยรอยะห์วะมัยยะอ์มัลมิธกอละซัรเราะตินชัรรอยะห์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่าฟะอิซานุฟิคฟิซซูรฟะลาอันซาบะบัยนะฮุมยอมะอิซวะลายะตะซาอาลูนดังนั้นเมื่อถูกให้มีการเป่าสังขึ้นมาเนี่ยฟะลาอันซาบะบัยนะฮุมยอมะอิซวะลายะตะซาอาลูนก็ไม่มีในเรื่องของนสับระหว่างพวกเขาแล้วก็พวกเขาทั้งหลายก็จะไม่ต้องถูกถามกันฟะมันซะกูลัตมะวาซีนูฮูฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนดังนั้นใครก็ตามที่ตาช่างของเขาเนี่ยมันหนักฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนพวกเขาทั้งหลายนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะวะมันคอฟฟัตมะวาซีนูฟะอูลาอิกัลลซีนะคอซิรูอันฟุซะฮุมฟีญะฮันนัมคอลิดูนแล้วใครก็ตามที่ตาช่างของเขาเบาบรรดาคนเหล่านี้แหละเขาคือผู้ที่จะขาดทุนตัวของเขาเองในนรกยะฮันนัมตลอดกาลเพราะนั้นนี่คืออายะที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าตาช่างในวันกิยามะห์มานั้นมีจริงแล้วก็เป็นตาช่างที่มีตาช่างอยู่2ด้านมีอยู่2ตาช่างแล้วสิ่งที่จะถูกนำไปช่างนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่3สิ่งด้วยกัน1คือการปฏิบัติของเรา2ก็คือบัญชีของเราและก็3ก็คือตัวของเรานั่นแหละเพราะนั้นมนุษย์ในตัวมนุษย์เองเนี่ยก็ถูกนำไปชั่งอามัลของเขาก็ถูกนำไปชั่งบัญชีความดีความชั่วของเขาก็ถูกนำไปชั่งซึ่งทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีกล่าวไว้ในทั้งในอัลกุรอานและในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็มีบัญชีความดีความชั่วซึ่งบรรดาผู้คนเนี่ยจะมีการรับบัญชีนะแบ่งเป็น2ประเภทกลุ่มที่1ก็คือฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิฟะซาวฟะยุฮาซะบุฮิซาบัยยะซีรอดังนั้นใครก็ตามที่ได้รับบัญชีของเขาด้วยกับมือขวาเนี่ยฟะซาวฟะยุฮาซะบุฮิซาบัยยะซีรอเขาจะถูกสอบสวนซึ่งเป็นการสอบสวนที่ง่ายดายซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านหญิงอาอิชะห์ในตอนที่อาอิชะห์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการสอบสวนนี้เนี่ยอาอิชะห์ได้ถามท่านนบีตอนนี้ท่านนบีได้บอกว่ามันนูกิชันฮิซาบฮะลักใครก็ตามที่ได้ถูกสอบสวนเนี่ยเขาก็จะพินาศอาอิชะห์ได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์และอาอิชะห์ก็ได้ยกหลักฐานอายะห์นี้อะลัยซัลลัลลอฮุยะกูลفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ส่วนใครก็ตามที่ได้รับบัญชีด้วยกับมือขวาของเขาเนี่ยเขาจะถูกสอบสวนอย่างง่ายดายซึ่งถ้าแปลตามความหมายในอายะนี้เนี่ยทำให้อาอิชะห์ได้เข้าใจว่าคนดีที่รับบัญชีด้วยกับมือขวาเนี่ยเขาก็โดนสอบสวนเหมือนกันแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านนบีได้บอกว่าไลซะกะมาตะซุนนีนะยาอาอิชะห์มันไม่ได้อย่างที่เจ้าเข้าใจนะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยคือการนำเสนอก็คือการแค่เอาบัญชีความดีความชั่วไปนำเสนอแค่นั้นนะวะยังกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอแล้วเขาก็จะกลับไปหาครอบครัวของเขาอย่างมีความสุขเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เราเป็นหนึ่งในคนที่รับบัญชีด้วยกับมือขวาแล้วก็เป็นคนที่ได้กลับไปสู่ครอบครัวอย่างมีความสุขอีกกลุ่มนึงนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออัซฮะริส่วนใครก็ตามที่ได้รับบัญชีของเขาทางด้านหลังฟาซาวฟายะดออูซูบูรอวะยัสลาซาอีรอนะเขาก็จะได้นะถูกเรียกแล้วก็ได้ไปเข้าสู่ขุมนรกอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิฟะยะกูลุฮาอุมกรออูกิตาบียะใครก็ตามที่รับบัญชีด้วยกับมือขวาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าฮาอุมกรออูกิตาบียะบอกว่ามาอ่านบัญชีของฉันนี่อินนีวะนันตุอันนีมูลากินฮิซาบียะแต่จริงฉันเนี่ยฉันคิดว่าฉันเนี่ยมูลากินฮิซาบียะจะต้องได้โดนสอบสวน
ฟะฮุวะฟีอิชะติรอฎิยะห์แล้วเขาก็จะได้อยู่ในการใช้ชีวิตอย่างรอฎิยะห์อย่างมีความสุขฟีญันนะตินอาลียะห์ที่เขาบอกว่าอินนีซอนันตุอันนีมุลากินฮิซาบียะห์แท้จริงฉันเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะต้องได้เจอการสอบสวนนี่หมายความว่าในตอนที่เขาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาจะต้องโดนสอบสวนในวันกิยามะห์มันก็เลยทำให้สิ่งนี้เนี่ยผลักดันเขาไปสู่การปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามฟะฮุวะฟีอิชะติรอฎิยะห์และเขาก็จะได้อยู่ในการใช้ชีวิตที่ได้รับความพึงพอใจฟีญันนะตินอาลียะห์อยู่ในสวงสวรรค์ที่สูงส่งกุตูฟูฮาดานียะห์ที่สิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้แม้ว่าผลไม้หรือว่าอาหารอะไรที่เขาอยากจะได้กินมันก็จะอยู่ใกล้เขาสามารถที่จะหยิบจับได้เลยกูนูวัชรบูฮานีอัมบิมาอัสลัฟตุมฟิลอัยยามินคอลียะจงกินพวกเจ้าทั้งหลายจงกินแล้วก็จงดื่มนะอย่างมีความสุขด้วยกับสิ่งที่เจ้าได้ทำผ่านมาในวันที่มันได้ผ่านมาเพราะนั้นในสิ่งนี้สำหรับคนที่ได้รับบัญชีด้วยกับมือขวาเขาก็จะไปสู่ทุ่งมะฮ์ชัรแล้วเขาก็จะไปรับบัญชีของเขาคือเหมือนอย่างที่เราได้เห็นการสอบเราได้เห็นการรับใบชะฮาดะการรับใบคะแนนนะสำหรับคนที่รู้ตัวเองสอบผ่านรู้ว่าได้รับเกียรตินิยมรู้ว่าได้รับแต่สิ่งที่ดีงามเขาก็จะมานะด้วยความดีใจแล้วก็จะเรียกผู้คนมาดูบัญชีของเขามาดูใบคะแนนมาดูใบประกาศของเขาเหมือนอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมาว่าฟะยะกูลูฮาอุมุกรอูกิตาบิยะชาวสวรรค์เวลารับบัญชีแล้วเนี่ยเขาก็มีความปิติยินดีความดีใจแล้วก็เรียกผู้คนมาดูว่ามาดูบัญชีของฉันเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรบ้างอินนีซอนันตุอันนีมุลากินฮิซาบิยะห์เพราะอะไรฮะเพราะว่าตั้งแต่ในวันที่เขาใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจว่าเขาจะต้องโดนสอบสวนฟะฮุวะฟีอิชะติรอฎิยะห์โดยที่เขาจะมีชีวิตอย่างมีความพึงพอใจฟีญันนะตินอาลียะห์ในสวงสวรรค์ที่มีความผาสุกส่วนอีกกลุ่มหนึ่งว่าอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิชิมาลิฟะยะกูลูยาไลตานีลัมอูตะกิตาบียะส่วนคนที่รับบัญชีด้วยกับมือซ้ายเขาก็จะบอกว่ายาไลตานีลัมอูตะกิตาบียะเขาก็จะมีการอุทานขึ้นมาว่าทำไมถ้าฉันไม่ต้องรับบัญชีด้วยกับตรงนี้เนี่ยก็จะดีวะลัมอัดริมาฮิซาบียะแล้วฉันก็ไม่เคยรู้เลยว่าอันนี้มันเป็นการสอบสวนอะไรกันยาไลตาฮากานะตินกอฎิยะห์เนี่ยยาไลตาฮากานะตินกอฎิยะห์บอกว่าอันนี้มันเป็นการตัดสินอะไรกันนะและต่อมาเนี่ยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ก็คือโฮดเนี่ยคือบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าใครก็ตามที่ได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำนี้เนี่ยเขาจะไม่ต้องมีการกระหายตลอดกาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษซอฮีฮ์ว่าฮาดีมะซีเราะตุชะฮ์รินนะบ่อน้ำของฉันเนี่ยระยะทางของมันก็คือเดือนหนึ่งวะซาวายาฮุซาวาแล้วก็มุมของบ่อน้ำเนี่ยมันเท่ากันวะมาอูอับยัดมินันวะริกและน้ำของมันเนี่ยน้ำในบ่อน้ำนั้นเนี่ยเป็นน้ำที่มีความใสบริสุทธิ์วะรีฮูอัตยับมินันมิสกแล้วก็กลิ่นของมันเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่หอมยิ่งกว่าชะมดเชียงซะอีกวะกีซานูฮูกะนูจูมิสซะมานะฟะมันชะริบะมินฮุฟะลายัซมะบะอ์ดะฮุอะบะดาใครก็ตามที่ได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ต้องมีการกระหายตลอดกาลนะเพราะฉะนั้นขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับการดื่มน้ำจากบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้แล้วก็ยังมีคนกลุ่มนึงนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นคนกลุ่มนี้เนี่ยได้ถูกผลักให้ออกไม่ได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้แล้วท่านนบีก็บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมาลาอิกะห์ทําหน้าที่ตรงนี้ว่าอัศฮาบีอัศฮาบีอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าอินนะกะลาตะดรีมะอะห์ดะซูบะอ์ดะกแท้จริงเจ้าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้ทําบิดอะห์อะไรไปหลังจากเจ้าหมายความว่าคนบ่อน้ําเนี่ย1ในคนที่จะไม่ได้ดื่มน้ําจากบ่อน้ํานี้เนี่ยก็คือคนที่ทําบิดอะห์คนที่ทําในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมคนที่คิดอะไรขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่เป็นความอุตริกรรมต่อมาหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของบ่อน้ำเนี่ยเราก็จะต้องไปผ่านซิรอต
ก็คือซิรอตุลมุสตะกีมซิรอตก็คือสะพานที่พาดอยู่บนนรกยะฮันนัมพี่น้องนรกอยู่ตรงข้างด้านล่างแล้วก็มีสะพานพาดอยู่บนนรกยะฮันนัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้จากท่านหญิงไอชาเนี่ยไอชาได้บอกว่าท่านนบีได้ถูกถามว่าไอยุนนาสยาวมาตุบัดดาลุลไอนันนาสยาวมาตุบัดดาลุลอัรฎุฆอยรุลอัรฎิวัสซะมาวาตไอชาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในวันที่พื้นดินถูกเปลี่ยนเนี่ยพื้นดินถูกเปลี่ยนโดยที่ไม่ใช่พื้นดินอันนั้นเนี่ยแล้วผู้คนจะไปอยู่ที่ไหนท่านนบีได้บอกว่าฮุมฟิซซุลมาติดูนันยิสรนะพวกเขาจะอยู่ในซุลมะอยู่ในความมืดที่อยู่ทางด้านก่อนถึงยิสรยิสรก็คือซิรอตุลมุสตะกีมนั่นแหละก็คือสะพานที่พาดอยู่บนนรกยะฮันนัมนั่นแหละนะและในตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขาได้อยู่บนความมืดเนี่ยเป็นในตอนที่เขาจะได้มีการแสวงหาแสงสว่างตามเกณฑ์ของอีหม่านของเขาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสภาพของผู้คนในการแบ่งแสงสว่างในตอนนั้นเนี่ยจากอับดุลลอฮ์มัสอูดได้บอกว่ายะจะมาอุลลอฮุนนาซะยอมัลกิยามะโอ้ฟีซิยะตบในหะดีษที่ยาวนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ผู้คนมารวมกันในวันกิยามะฟะมินฮุมไมยุอฏานูรอฮูมิซลัลญะบัลบัยนะยะดัยบางคนเนี่ยก็ได้รับแสงสว่างเหมือนกับภูเขาที่อยู่เบื้องหน้าเขาเลยหมายความแสงสว่างอย่างมากมินฮุมมายุอฏานูรอฮูฟาวกะดาลิกบางคนก็จะรับแสงสว่างมากกว่านั้นวะมินฮุมมายุอฏานูรอฮูมิซลันนะคลาติบิยามีนิฮิบางคนก็ได้แสงสว่างเหมือนกับต้นพะลัมที่อยู่ทางด้านขวาของเขาวะมินฮุมมายุอฏาดูนะดาลิกะบิยามีนิฮิบางคนก็ได้รับแสงสว่างนะน้อยกว่าอันนั้นทางด้านขวาของเขาฮัตตายะกูนะอาคิรุซาลิกะมันยุอฏานูรอฮูอะลาอิบฮามิกอดะมิฮิยุดีอุมัรรอวะยุตฟิอุมัรรอจนกระทั่งว่าคนสุดท้ายที่จะได้รับแสงสว่างนี้เนี่ยก็คือเป็นแสงสว่างที่นิ้วโป้งของเขานิ้วโป้งเท้าด้วยนะก็จะสว่างแล้วก็ดับสว่างแล้วก็ดับนะแล้วก็อาคิรุมันยุอฏานูรยุอฏานูรันฟิอิบฮามิกอดะมัยฮิวะไลซะไอฎอนมุดีอันอิฎออะตันมุสตะมิรรอตันวะอินนามายุดีอุตาระตันวะยุฏฟิอุคราะนะมันสุดท้ายคนสุดท้ายที่จะได้รับแสงสว่างนี่ก็คือคนที่รับแสงสว่างที่นิ้วโป้งเท้าของเขาโดยที่มันไม่ได้เป็นแสงสว่างยาวตลอดกาลแต่สว่างแล้วก็ดับมีแสงสว่างแล้วก็ดับคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินไปเหมือนกับคนอื่นได้แต่เขาจะเดินไปโดยที่ต้องระมัดระวังเดินไปแล้วก็หยุดนะหลังจากที่เขาได้อยู่ในตรงที่มืดที่ต้องการแสงสว่างนี้เนี่ยนะผู้คนก็เริ่มในการที่จะข้ามสะพานซิรอตุลมุสตะกีมก็คือสะพานที่พาดอยู่บนนรกยะฮันนัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าฟะยะมุรรุวะยะมุรรุนะอะลัสซิรอตผู้คนก็มีการผ่านไปนะก็คือผ่านซิรอตอัสซิรอตกะฮัดดิซัฟแล้วท่านนบีได้บอกว่าแล้วก็สะพานเนี่ยบางคนได้ผ่านสะพานไปเนี่ยแล้วสะพานเนี่ยคมเหมือนกระดาษลองดูนะว่าทางด้านใต้สะพานเป็นนรกยะฮันนัมแล้วสะพานที่เขาจะได้เดินข้ามไปเนี่ยเป็นสะพานที่คมกว่าดาบแล้วก็บางยิ่งกว่าเส้นผมแล้วก็มีตะขอที่คอยเกี่ยวผู้คนตามสภาพการปฏิบัติของเขานะแล้วก็มีเสียงกล่าวมาว่าอุนจูอะลากอดรินูริกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงผ่านไปตามเกณฑ์ของรัศมีของพวกเจ้าแล้วพวกเขาทั้งหลายก็ผ่านไปที่สะพานซิรอตุลมุสตะกีมทุกคนจะต้องผ่านสะพานไปตามเกณฑ์ของรัศมีของพวกเขาบางคนก็ผ่านไปเหมือนกับกังเกบอดิลกอกับเหมือนกับดาวตกวามินฮุมมายามุรรุกัตตอรฟบางคนก็ผ่านไปเหมือนกับการกระพริบตาในความเร็วนะวามินฮุมมายามุรรุกัรียะบางคนได้ผ่านไปเหมือนกับสายลมวามินฮุมมายามุรรุกัชัดดิรรุจุลบางคนได้ผ่านไปเหมือนกับชายที่เดินไปอย่างเข้มแข็งวายรมูลุรัมลันบางคนก็ผ่านไปแบบการเดินเร็วฟะยะมุรรูนาละกอดรีอะมาลิฮิมพวกเขาทั้งหลายก็จะเดินไปตามเกณฑ์การปฏิบัติของเขาหมายความว่าอามัลเขามีแค่ไหนในโลกดุนยาเนี่ยเขาก็จะผ่านสะพานไปตามเกณฑ์ของเขาแบบนั้นแหละ
จนกระทั่งว่าคนที่มีรัศมีอยู่ที่นิ้วโป้งเท้าของเขาเนี่ยเขาจะผ่านสะพานเซรอสไปได้อย่างไรนะเพราะนั้นนี่คือสภาพที่มีความแตกต่างกันนะตามสภาพพอเวลาที่มีแสงสว่างมาเขาก็เดินไปแล้วเวลาที่แสงสว่างนั้นดับเขาก็หยุดยืนรอแสงสว่างนะแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เราได้เป็นหนึ่งในคนที่ผ่านสะพานซิรอตัลมุสตะกีมไปอย่างปลอดภัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟะมันซุฮซิฮะอะนินนาร์วะอุดคิลัลญันนะห์ฟะกอดฟาซนั้นใครก็ตามที่ถูกทำให้รอดพ้นจากไฟนรกแล้วก็ได้เข้าสวรรค์คนคนนี้แหละคือคนที่ได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จเพราะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยสิ่งที่เราต้องการในการรอดพ้นก็คือรอดพ้นจากคุมนรกแล้วก็ได้เข้าสู่สวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมต่อไว้นะการผ่านสะพานซิรอตสะพานที่พาดบนนรกยะฮันนัมเนี่ยนะการผ่านสะพานเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าวะอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮาไม่ว่าใครก็ตามจะต้องได้ผ่านมันจะต้องได้ผ่านมันไปได้ผ่านข้ามสะพานได้ผ่านนรกไปนะก็คือผ่านสะพานที่พาดอยู่บนนรกไปนะกานะอะลารับบิกะฮัตมัมมักซียะสิ่งนี้ได้เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่แท้จริงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกําหนดมาอย่างแน่นอนซุมมานุนัจญิลละซีนัตตะกาวะนะซรุซซอลิมีนซอลิมีนฟีฮาจิซียะต่อมาเราก็จะให้บรรดาคนที่มีความยำเกรงเนี่ยได้รอดพ้นและเราก็จะปล่อยให้บรรดาคนที่อธรรมเนี่ยได้ลงไปอยู่ในนรกอย่างที่ถูกคว่ำลงไปในขุมนรกเพราะนั่นนี่คือเส้นทางที่จะไปสู่สวงสวรรค์ที่อยู่บนสะพานที่พาดอยู่บนนรกยะฮันนัมนะพอเราสะพานวะตาลาได้บอกว่าอิมมิงกุมอิลลาวาริดไม่ว่าใครก็ตามจะต้องข้ามไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายนะการผ่านสะพานซิรอตัลมุสตะกีมในนรกยะฮันนัมนี้เนี่ยเอาไว้ซึ่งที่ท่านนบีได้บอกว่าในการผ่านไปเนี่ยนะตามสภาพที่ท่านนบีได้บอกและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้เนี่ยว่าซุมมานุนัจญิลละซีนัตตะกาวต่อมาเราก็ให้บรรดาคนที่มีความยำเกรงเนี่ยได้ผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องตกลงไปในนรกยะฮันนัมและอีกกลุ่มนึงก็คือวะนะซรุซซอลิมีนฟีฮาจิซียะและเราก็ให้คนที่เป็นคนอธรรมเนี่ยได้คว่ำลงไปตกลงไปในนรกลงไปอยู่ในนรกยะฮันนัมตลอดกาลนะหลังจากที่คนที่มีอีหม่านได้ผ่านสะพานซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยเขาก็จะไปเจอกับกอนตอรอกอนตอรอคือสถานที่หนึ่งที่อยู่ระหว่างสวรรค์แล้วก็นรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษในเรื่องของกอนตอรอเนี่ยว่ายะคลุซุลมุอ์มินูนะมินันนาร์ฟะยุฮบะซูนะอะลากอนตอรอตินบัยนัลญันนะติวันนารมุอ์มินจะได้ผ่านจากนรกมาคือได้ผ่านจากสะพานมาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะถูกกันไว้ตรงกอนตอรอกอนตอรอคือสถานที่หนึ่งที่อยู่ระหว่างสวรรค์และก็นรกฟะยุกัสซุลบะอฺฮิมมินบะอ์มะฎอลิมกานัตบัยนะฮุมฟิดดุนยาแล้วก็จะมีการชดใช้นะชดใช้สิ่งที่เป็นการอธรรมที่เขาเคยมีการอธรรมกันในโลกดุนยาฮัตตาอิซาฮุซซิบูวะนุกกูอุซินะละฮุมฟิดดุคูลิลญันนะห์จนกว่าเขาจะถูกขัดเกลานะให้ปลอดภัยแล้วก็จะถูกอนุมัติให้ได้เข้าสู่สวรรค์หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้ถูกขัดเกลาแล้วก็ถูกได้จัดการในเรื่องของสิทธิเรื่องที่อาจจะมีการอาธรรมซึ่งกันและกันเนี่ยต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกว่าฟะรีกุนฟิญญันนะวะฟะรีกุนฟิสซาอิยะทีนี้ก็แยกแล้วว่ากลุ่มนึงจะไปสู่สวรรค์อีกกลุ่มนึงก็ไปสู่นรกและนี่คือจุดสุดท้ายในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายจะต้องไปกันถ้าหากว่าเป็นคนที่สอบผ่านนะเขาก็ไปสู่สวรรค์ถ้าเป็นคนที่สอบไม่ผ่านในด่านต่างๆที่ได้คุยกันมาที่ได้ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะต้องไปสู่ขุมนรกอันนี้คือชีวิตของเราอย่างยาวนานนะฮะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเราไว้แต่ไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็เป็นฝุ่นเป็นน้ำอสุจิเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วเราก็ออกจากท้องแม่มานะเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็จนกระทั่งเราเติบโตมาใช้ชีวิตในโลกดุนยาต่อมาเราก็ไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาจนกระทั่งไปสู่การเข้าสู่สวงสวรรค์หรือว่า
การไปสู่ขุมนรกนะใครที่ได้เข้าสู่สวงสวรรค์เขาก็จะได้อยู่ในสวงสวรรค์ตลอดกาลแล้วใครก็ตามที่ได้ไปสู่ขุมนรกนะเขาก็จะต้องถ้าหากว่าเป็นชาวนรกที่เป็นผู้ปฏิเสธนะเขาก็จะอยู่ในนรกตลอดกาลหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวสวรรค์แล้วก็มีบาปที่ต้องไปชดใช้ในขุมนรกเขาก็ต้องไปจัดการชดใช้บาปของเขาในขุมนรกจนกว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะนะให้เขาได้ออกจากขุมนรกมาขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานะให้เราได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้ผ่านสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาแล้วก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาด้วยกับความเมตตาของพระองค์นะและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับเรื่องราวของนรกเรื่องราวของสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอีหม่านต่อวันกิยามะห์วันนี้คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์